ถ้าถามว่า MUG มองความเสี่ยงเรื่องตัวดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะปรับลงไหมนะครับก็ต้องว่าจริงเขาก็มองว่าเรามีรูมที่จะปรับลงนะครับแล้วก็ด้วยภาพที่ทิศทางตัวเงินเฟ้อเองเนี่ยนะครับปีนี้ MUG เขามอง 0.7 นะครับต้องบอกมันต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของตัวแบงก์ชาตินะครับพอสมควรเลยนะครับก็อาจจะทำให้มีโอกาสที่เห็นการปรับนโยบายการเงินได้แล้วก็ถามว่าปีนี้จริงๆเนี่ยทิศทางตัวดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะครับมันควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ผมว่าอาจจะเห็นสักครั้งนึงนะครับครั้งนึงอาจจะเป็นไปได้นะครับที่อาจจะลดลงแล้วก็ปีหน้าก็อีกสักครั้งนึงนะครับเราก็เป็นค่ายที่บอกว่าดอกเบี้ยเราท้ายสุดก็น่าจะลงเพราะว่า1คืออินเฟลชั่นไม่น่าจะดีดกลับไปในกรอบเป้าหมายที่แบงก์ชาติทำได้นะคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าราคาพลังงานมันคลายมาเรื่อยๆ2ก็คือภาพของตัว interest rate gap นะครับมันก็จะแคบลงเรื่อยๆฟิลิปปินส์ลดดอกเบี้ยแล้วนะครับเป็นค่ายแรกที่ไม่ใช่จีนในเอเชียที่ลดตามมาด้วยอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ผมว่าที่หนึ่งก็จะลดตามกันอเมริกาจะลงเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดสิงเย็นน่ะผมว่ามีในน้อยหนึ่งครั้งนะครับถามว่าเอาแล้วแบบนี้การลงทุนทำยังไงนะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวดอกเบี้ยขาลงหนึ่งคือโรงไฟฟ้าครับโรงไฟฟ้าที่เป็นโกลดีล็อกเลยเงินบาทแข็งยิวลงอันนี้คือภาวะที่เขาไม่เคยได้มาเลย6ควอเตอร์เต็มๆนะครับแล้วก็นี่เป็นควอเตอร์แรกที่เขาได้สถานการณ์ตรงนี้นะครับเกา GPSC แล้วอย่าลืมว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยคือเดอะวินเนอร์ในทีม Data Center นะครับครับ2ก็คือพวกเช่าซื้อนะครับเช่าซื้อเนี่ยต้องเลือกคนที่ Asset Quality ดีเพราะว่าพอเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวเริ่มกระตุ้นขึ้นอย่างกลุ่มฐานรากเนี่ยด้วยความที่คุณภาพสินทรัพย์เขาดีเขาจะกล้าเร่งปล่อยสินเชื่อและเขาจะโตเร็วกว่าคนอื่นนะครับMTC เป็นตัวที่เด่นที่สุดนะครับแล้วก็พวกธุรกิจตามเก็บหนี้ซึ่งก่อนนี้คอนเซิร์นแคชคอลเลคชั่นก็จะดีขึ้นครับก็คือ JMT คนที่มีหนี้สูงนะครับ True กับ Mint จะเริ่มอัพเพอร์ฟอร์มขึ้นไปอีกนะครับกลุ่มปันผลสูง High Yield แล้วเป็นเป้าของวายุพัก Advanced Home Pro นะครับและดอกเบี้ยลงเนี่ยก็ทำให้ตัวกำลังซื้อคนในรวมจะดีขึ้นนะครับเพราะพลังดุลเวียจ่ายคลายลงไป CPO BJC นะครับท่องเที่ยว AOT BA AAV A1 พวกนี้น่าสนใจนะครับกลับมาที่ธนาคารหลายคนจะถามผมเยอะมากว่าคุณเอสธนาคารแสดงว่าเล่นไม่ได้แล้วใช่ไหมนะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้คือโอกาสนะครับคือหลายคนเนี่ยจะลืมไปว่าธนาคารเนี่ยรอบที่เขาเอาเปอร์ฟอร์มที่สุดคือรอบที่เศรษฐกิจเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับแน่นอนครับดอกเบี้ยลง Net Interest Margin เนี่ยจะแคบลงไปบ้างแต่เราคิดภาพตามนะครับขาหนึ่งเนี่ยมันจะถูกชดเชยด้วยการเติบโตของสินเชื่อโลนโกรทจะดีขึ้นเพราะเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น2รายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นนะครับ3คือการบริหารเงินทุนทำได้ดีขึ้นเพราะเป็นวงจรที่สามารถอินเวสเมนต์แล้วมันได้เงินนะครับหรือผลตอบแทนที่ดีกลับมาแล้วก็4คือความเสี่ยงด้านเครดิตที่จะลดต่ำลงเรามาดูปัจจุบันว่าแบงก์พาณิชย์บ้านเราเอง Return on Equity สูงไหม 9% นะครับเกือบ 10% ถือว่าอยู่ระดับที่ค่อนข้างดีนะเมื่อเทียบกับประเทศทั่วโลก Valuation ก็ยังดิสคาวค่าเฉลี่ยอยู่มากเป็นรอบที่แบงก์จะไปกับ Growth Story ของเศรษฐกิจไม่ได้ไปกับภาพของตัว Net Interest Margin ที่สูงนะครับเพราะฉะนั้น KBank BBL KTB จะเป็นเป้าของ Foreign ครับผม